เรื่องที่3ครับการปรับคณะรัฐมนตรีให้มีข่าวอยู่ในขณะนี้ผ่านหน้าสื่อมาหลายวันนี้ผมมองว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เองก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณเรื่องปรับครม.มายังพรรคเพื่อไทยและทางพรรคเองก็ยังไม่มีการพูดคุยกันในถึงการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งการปรับครม.เนี่ยก็เป็นการปรับได้ครับต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วการปรับเนี่ยผมในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งนะครับผมมองว่าการปรับเนี่ยไม่ใช่ปรับเพื่อโควต้าหรือมอบโควต้าให้111หรือเป็นปรับเพื่อต่างตอบแทนให้กับสมาชิกพรรคบางคนการปรับนะครับมันต้องปรับเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่สำคัญปรับเพื่อจะแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนโดยที่ต้องใช้คนให้ถูกของงานทีนี้ผมไม่อยากให้สื่อนะครับที่ผมกระแสจากแหล่งข่าวเนี่ยนะครับไปออกมาก็อยากให้สื่อใจเย็นๆการปรับครม.แบบผมกระแสอย่างนี้โดยการนำเสนอเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสับสนเหมือนกันนะครับก็อยากให้เราช่วยกันหน่อยและผมเชื่อว่าท่านนายกยิ่งรักขณะนี้ครับนโยบายเร่งด่วนหรือเรื่องเร่งด่วนของท่านคือมุ่งมั่นที่จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนก่อนที่จะปรับครม.รวมทั้งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและยังมีการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งรวมทั้งมาตรการที่จะวางมาตรการเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับที่จะเกิดฤดูฝนที่จะเข้ามาถึงไม่อีกกี่เดือนข้างหน้ามากกว่านะครับเพราะเรื่องนี้อยากให้เป็นการอย่าลักษณะเหมือนกับมีการผมกระแสโดยที่ปรากฏแหล่งข่าวแล้วทางพรรคเองนะวันยังไม่มีการพูดคุยกันนะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งการปรับคณะรัฐมนตรีปรับได้ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้ยังไม่มีความเหมาะสมที่จะปรับมันต้องรอให้สถานการณ์มีความเหมาะสมรวมถึงเป็นการปรับเพื่อตอบปัญหาพี่น้องประชาชนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนนะครับไม่ได้ปรับเพื่อต่างตอบแทนหรือปรับเพื่อต้องการ111เข้ามามันก็ไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับ